แฟนคลับญี่ปุ่นฮือฮาไบรท์วชิรวิทย์นะครับหลังถูกนำเสนอผ่านรายการใหญ่สุดในประเทศทำเอาไบรท์วชิรวิทย์มีแฟนคลับต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับเมื่อเจ้าตัวถูกรายการดังของทางญี่ปุ่นนำเสนอหนุ่มหล่อจากประเทศไทยและเล่าที่มากว่าจะมาเป็นนักแสดงที่โด่งดังในหลายประเทศผ่านอะไรมาบ้างนอกจากผลงานที่โด่งดังในบ้านเราแล้วนะครับต่างประเทศก็พูดถึงไม่น้อยสำหรับนักแสดงหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ออกทีวีที่ประเทศอินโดนีเซียพร้อมกันถึง10ช่องนะฮะสร้างปรากฏการณ์ไบรท์ฟีเวอร์ให้กับแฟนๆชาวอินโดนีเซียไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดหนุ่มไบรท์ก็ทำเอาแฟนๆญี่ปุ่นฮือฮาอีกครั้งเมื่อรายการที่ดังที่สุดของทางญี่ปุ่นนะครับได้นำเสนอข่าวหนุ่มไบรท์โดยชื่อรายการเมซามาชิทางช่อง FYI TV นะครับซึ่งเป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นได้แนะนำหนุ่มไบรท์ในช่วงบันทึกคนหล่อนะฮะซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของรายการที่สาวๆรอคอยนะครับโดยผู้ดำเนินรายการได้แนะนำถึงหนุ่มไบรท์ว่าบันทึกหนุ่มหล่อของวันนี้นะฮะคือคนนี้ครับพิพิธภัณฑ์ลูฟเคลื่อนที่ที่เกิดในประเทศแห่งรอยยิ้มนะครับวชิรวิทย์ชีวอารีอายุ23ปีวันนี้เราจะให้ดูรูปเป็นอย่างจุใจดาราจากประเทศไทยที่รู้จักกันในชื่อไบรท์ก่อนอื่นเลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะถ้าไปดูใน Instagram ของเขาจะพบว่าไม่ว่าจะวางมุมไหนก็งดงามเกินนะครับจนคิดว่าตาฝาดนี่มันเป็น CG หรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่แท้จริงและผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงนะครับก็คือ Together the Series ซีรีส์วายจากประเทศไทยที่แฟนๆหนุ่มหล่อติดกันทั่วเอเชียนะครับเป็นซีรีส์ความรักอันบริสุทธิ์ของหนุ่มมหาวิทยาลัยที่โด่งดังจนติดอันดับที่1 นะครับเทรนด์ Twitter ทั่วโลกแต่หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดมาหล่อขนาดนี้นะครับทำอะไรก็คงจะง่ายได้แต่ในช่วงอายุ10กว่าของเขาเองนะครับก็ได้ฝ่าฟันการอกหักจากการออดิชั่นไม่ผ่านซ้ำๆจนในที่สุดไบรท์คุงก็ได้คว้าโอกาสไว้ได้นะครับด้วยความพรั่งพร้อมไปด้วยพรสวรรค์ทางด้านดนตรีนะครับที่ไม่เพียงแต่ร้องเพลงประกอบซีรีส์แต่ยังสามารถเล่นได้ทั้งกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีพรมแดนสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะดังนั้นปีนี้ก็ขอให้หนุ่มหล่อทำให้โลกนี้สงบสุขเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตของวงการบันเทิงไทยนะครับที่มีแฟนๆทั่วโลกพร้อมใจกันเอ็นดูเลยจริงๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN ออนไลน์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ